สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับประจำปี2022นั่นเองอะความรู้สึกก่อนคือจริงๆอะตอนนี้ตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นกว่าตอนแบบบนเวทีอีกกว่าตอนตอบคำถามอีกคือพิมรู้สึกว่าวันนี้พิมได้มาทำหน้าที่แล้วแล้วพิมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยพิมจะทำเพื่อสังคมแล้วก็พาเวทีไปสู่ global ให้ดีที่สุดแล้วทำให้ดีที่สุดเลยค่ะได้เลยช่วงตอบคำถามต้องบอกว่าปังมากกองเชียร์นี่แบบว่าอาจารย์รู้ไหมว่าตัวเองตอบดีมากคือจริงๆอะทุกอย่างที่ตอบอะคือตื่นเต้นนะแต่ว่าทุกอย่างมันมาจากแบบสิ่งที่เราคิดจริงๆเราอยากให้แบบเราเรียกว่าอะไรอะคะเราตอบมาจากสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้านนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเราก็เลยตอบเป็นแบบนั้นเลยได้เลยอาจจะไปต่างประเทศนะให้พูดกับคุณผู้ชมที่หนึ่งว่าจะทำให้เต็มที่เวทีนี้จะทำให้เต็มที่ค่ะเวทีนี้จะพาผู้หญิงพลังของผู้หญิงเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ powerful มากๆนะคะพิมจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาพัฒนาทุกอย่างกลับมาทำเพื่อสังคมในประเทศไทยค่ะได้เลยขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เวทีนี้ที่ให้โอกาสเราในการประกวดนี้ครั้งหนึ่งขอบคุณเวที Mrs. Thailand World นะคะที่ให้โอกาสได้พิมได้มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมแล้วก็ไปเวทีโลก Mrs. World ค่ะยังไงก็ขอให้กำลังใจกับพิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากไอทีคุณผู้ชมติดตามได้เลยสามารถติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook นะคะ Mrs. Thailand World นะคะแล้วก็ทางช่องทาง Amari TV ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่ม้าค่ะบ๊ายบาย